ครับผมครับวันนี้ก็เราจะมีสกู๊ปพิเศษนะครับมาเพื่อนๆได้ติดตามกันแบบวันนี้น่าสนใจมากๆครับใครพลาดคลิปนี้นะฮะแสดงว่าพลาดมากๆเลยนะเพราะวันนี้อาร์มจะพาไปดูอะไรรู้ไหมกระเป๋าของพี่ๆทั้งสองเอ้ยพี่คนหนึ่งแล้วก็น้องคนหนึ่งครับนั่นคือไอ้เจ้าป๊อปแล้วก็พี่เอียงครับวันนี้จะพาไปดูเป้เขาว่าพกอะไรมา RS บ้างไปดูกันเลยครับเริ่มจากนี่ฮะนี่ครับอันนี้ของพี่เอียงนะครับเริ่มต้นด้วย BB อันนี้ปกติธรรมดาแล้วก็อันนี้รองเท้าเน่าๆหนึ่งคู่ครับที่ไม่เคยซักเลยแต่ซื้อมานะฮะ เป็นซีเครตมากๆนะครับถ้ากล้องนี่ถ้ากล้องถ่ายแล้วมีกลิ่นเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ดมมากๆเลยนะฮะอันนี้ครับอันนี้พีเซนเลยหน้าที่อยู่นี่อันนี้เป็นกางเกงตัวใหม่นะฮะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานครับแบบว่าซื้อมาปุ๊บใส่เลยไม่ใช่กางเกงครับเสื้อด้วยครับทั้งสองอย่างยังไม่ได้ซักนะผมไม่เดี๋ยวซักแล้วมันหดไงรีบถ่ายไปก่อนเลยแล้วจะให้ดูครับเสื้อ69ด้วยครับเสื้อ69มากพีเซนเอ๋มากมากนะฮะต่อไปแล้วทำไมไม่มีอะไรเลยอ่ะแสดงว่ารู้ว่าจะมาถ่ายเอาออกก่อนอ๋อมีกระเป๋าตังค์มีในกระเป๋าตังค์มีรูปแฟนครับจะไม่ได้โชว์ด้วยโชว์กระเป๋าตังค์มีอะไรวะโชว์แบบแบบนิดเดียวอะไรวะแล้วตรงนี้อันนี้นาฬิกาครับ199ครับของไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วเหรอเออเอาออกหมดแล้วไงแหมรู้ว่าจะมาถ่ายออกหมดผ่านไปพี่เอียงครับอันนี้ของป๊อปครับผมเฮ้ยกางเกงอันนี้กางเกงครับนะกางเกงไม่ต้องโคนนี่กุญแจบ้านเลยเดี๋ยวเกิดมีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยนี่ไงมีอะไรละนิดนึงมีอะไรกุญแจบ้านโอ้โหบ้านใหญ่เล่นตกต่อไปครับเฮ้ยแป๊บนึงดิยังไม่แย่หน้าที่อ๋อนี่ไม่มีอะไรอันนี้มอทองธรรมดานะฮะครับมีแขกใหม่เข้ามาแล้วเปิ๊บมีไลน์มีเสื้อซักอย่างเงี้ยปั๊บเพิ่งมาเปลี่ยนอันนี้เสื้อนะฮะเออถอดเมื่อกี้นะฮะแล้วเดี๋ยวแล้วโยนทิ้งกันเลยเหรอช่างมันครับอันนี้แว่นตานะครับโอ้โหต่อมีอะไรอีกเปล่าอ๋ออันนี้อะไรอ่ะลิปก๊อตอันนี้ครับอันนี้อยากจะบอกก่อนดีเลยว่ากระเป๋าใบเนี้ยไปซื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วอันเนี้ยลืมเอาออกเพราะที่ญี่ปุ่นมันเย็นอันนี้ซื้อมาที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วของฝากไม่มีเลยนะมีให้ไปแล้วมีตังค์20บาทครับอันนี้มีเอ้ยอะไรเนี่ยพอกิ้งเด็กครับอะไรวะเดี๋ยวอย่าพึ่งสิไม่ใช่เป็นที่ใส่บัตรเครดิตอ๋อที่ใส่บัตรเฮ้ยมันมีอะไรเนี่ยไปอันนี้ครับนี่ถ่ายมาที่ญี่ปุ่นนะฮะถ่ายจากที่ญี่ปุ่นถ่ายจากญี่ปุ่นนะครับคิคุระทั้งหมดก็คือแก๊งของน้องป๊อปนะฮะแก๊งอะไรวะคิคุมากนะครับนั้นเลยก็หมดไปแล้วแต่ว่าอะไรหมดไปแล้วนะครับทั้ง2คนแล้วสงสัยใช่ไหมว่าทำไมอาร์มถึงไม่มีกระเป๋าไม่มีเดี๋ยวเราไปคนรถอาร์มไปเจอกันที่รถอาร์มครับผมเราก็มาถึงนู่นจอดรออยู่ตรงนู้นเลยครับแล้วไปดูกันเลย